แต่เดิมผมไม่เคยคิดว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะหนักข้อขนาดนี้คุณอยากเห็นผู้ว่าที่น้ำท่วมปากไม่พูดอะไรเลยหลับตาข้างเดียวเหลียวมองไปทางอื่นไม่มองทางนี้แบบนั้นต่อไปเรื่อยๆเลยโอ้จริงๆนี่ไม่เคยเปิดเผยที่อันผมพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเป็นพรรคที่ภาพลักษณ์มีความเป็นคนรุ่นใหม่สูงครับมีสายมูมีสายบนบานสารกล่าวมีอะไรต่ออะไรบ้างไหมอันนี้ลูกเพจอาจารย์ชอบผมถามทุกคนมีไหมคุณวิโรจน์โอ้จริงๆนี่ผมนี่เป็นคนที่มีความร่วมสมัยมากนะครับผมก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมก็เคารพอยู่เยอะมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมอธิษฐานบ่อยที่สุดก็จะเป็นพระเจ้าทันใจวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ก็ถ้ามีโอกาสก็ไปนมัสการบ้างนะครับแล้วก็ระลึกถึงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆก็ทุกวัดนะครับแล้วก็เราก็อธิษฐานขอพรนะครับที่ไปบ่อยนะฮะก็มีวัดหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับมีแล้วก็หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราวนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับห้อยพระไหมไม่ครับแต่ว่าพบที่รถเป็นพระกิ่งองค์เล็กๆนะครับก็ของพระเจ้าทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำเพราะอะไรถึงได้ผูกพันถึงได้เอ่ยมาเป็นอันดับแรกแล้วก็พกไว้ในรถแล้วก็เคยอธิษฐานแล้วก็ได้นะครับก็เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับเออเราก็ดูหมอไหมอันนี่คุยแบบสนุกกันละกันนะครับทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่มีงานอดิเรกคือศึกษาเรื่องโหราศาสตร์จีนผมไม่มีงานอดิเรกผมเลยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเขาเรียกว่าแปดอักขระภาษาจีนเรียกว่าโปอี่สี่เถียวแต่เราก็อาจจะดูได้แบบพื้นฐานใช่ไหมครับก็ดูดวงทั่วไปบ้างนะครับดูดวงส่วนใหญ่จะดูให้คนอื่นครับไม่ค่อยกล้าดูให้ตัวเองนะครับแล้วก็จะดูให้เพื่อนเพื่อนก็ดูให้เรานะครับก็ดูไว้เป็นกลางๆสนุกๆครับถ้า1ถึง5เนี่ยความแม่นความเก่งเราอยู่ในแรงไหนละ 2.5 ว่ามาครึ่งนึงก็ยังดีคือนี้หมอดูเป็นอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราดูแม่นใช่ไหมครับดูถูกเราก็จะจำช็อตนั้นได้ใช่ไหมช็อตที่เราดูไม่แม่นเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลมาอธิบายเสมอใช่ไหมฮะมันก็จะมีไบแอสครับดูให้คนในพักบ้างไหมไม่เลยไม่เลยไม่เลยใช่ไหมอ๋อนี่ส่วนตัวจริงๆครับส่วนตัวก็ดูให้เพื่อนบ้างนะครับแต่จะมีน้อยคนมากครับน้อยคนมากจริงๆผมค่อนข้างจะประทับใจคุณวิโรจน์เพราะว่าทุกครั้งที่คุณวิโรจน์พูดหาเสียงเนี่ยครับเหมือนผมได้ดูอภิปรายในสภาซึ่งอารมณ์แทบจะไม่ต่างกันเลยคือมันมาจากอินเนอร์จริงๆอ่ะถ้าเกิดเราอยากให้คนฟังเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องเชื่อด้วยตัวของเราเองก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตะกุกตะกักหรือว่าเราไม่เชื่ออย่างเงี้ยเราจะทำให้คนเชื่อได้อย่างไรเวลาคุยกับลูกประชุมหรือว่าสั่งการน้องๆเนี่ยดุเดือดแบบนี้ตลอดเวลาไหมอ๋อไม่นะ คือผมเป็นคนเสียงดังฟังชัดนะครับตั้งไหนแต่ไรนะครับแต่ว่าเวลาเราคุยกับประชาชนเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติไหมครับจากการลงพื้นที่เนี่ยนะครับคุณวิโรจน์บอกว่าทำให้มีมุมมองเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปมันคืออะไร12นโยบายที่จะทำให้คนเท่ากันเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมหลังจากที่เห็นปัญหาจริงโหหนักเลยใช้ได้เลยคืออย่างนี้แต่เดิมผมไม่เคยคิดว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะหนักข้อขนาดนี้เพื่อนผู้สมัครสกของผมเนี่ยก็ทำงานมาปีกว่าหรือ2ปีนะครับเราก็ประชุมกันมาตลอดนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็รู้แหละว่ามันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่เราได้ไปสำรวจปัญหาจริงๆเราพบว่ามันหนักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้เราจะพบปัญหาหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการเข้าถึงสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยเราไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแท้ๆในเขตคลองสามวาเข้าไม่ถึงน้ำประปามันติดที่เขาไม่มีเลยเหรอเขาเข้าไม่ถึงเลยด้วยเหตุผลว่าเขาอยู่ในผังเมืองเกษตรกรรมแล้วก็บ้านแต่ละหลังห่างกันเกิน200เมตรก็ไม่คุ้มที่จะเดินท่อประปาแล้วเขาก็ต้องใช้น้ำจากคลองซึ่งคุณภาพน้ำจากคลองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็มีปัญหาพอสมควรถูกไหมครับคำถามที่เราก็ต้องตั้งคำถามว่าการที่เขาอยู่ในผังเมืองเกษตรกรรมเนี่ยเขาต้องถูกตัดขาดจากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้วยเหรอถูกไหมครับเขาว่าไม่คุ้มคืออะไรครับการจัดการสาธารณูปโภคในเมืองเนี่ยเราคุณต้องเอากำไรเหรอหรือคุณเอาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นตัวตั้งล่ะยังมีหลายเรื่องครับอย่างเรื่องของทางเท้าหรือว่าระบบระบายน้ำเราเห็นการจัดงบประมาณที่แปลกประหลาดมากๆก็คือว่างบประมาณที่เอาไปให้กับนายทุนผู้รับเหมาทำอุโมงค์ยักษ์เนี่ย 2,000 ล้านนี่แทบไม่ถูกตัดเลยแต่สำหรับประชาชนเนี่ยกลไกในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเขาคือการลอกท่อลอกคลองปรากฏว่างบตรงนี้ก็ถูกตัดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิโรจน์พุ่งเป้าไปใน 2-3 เรื่องนะครับที่เราเห็นก็คือสู้กับนายทุนเลยสู้กับระบบอุปถัมภ์สู้กับโยงใยต่างๆที่มันจะพาไปถึงนักการเมืองอื่นๆหรือว่าผู้ใหญ่ในหลายๆสีแบบเนี้ยมันจะเป็นแรงต้านทำให้เขาเตะสกัดเราไหมฮะทั้งตัวคุณวิโรจน์เองกับสกเนี่ยที่จะไปถึงฝั่งฝันผมว่าแม้กระทั่งกลุ่มนายทุนด้วยกันเองหลายคนก็สนับสนุนผมนะ
คือในทุนที่มีความทะเยอทะยานที่จะเติบโตแล้วเขารับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเขาก็อยากจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมเราไม่เคยรู้สึกเลยครับว่าทำไมในทุนอะในประเทศไทยเนี่ยมันเลยไม่มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมันไม่มีการแข่งขันมันไม่มีซัพพลายเชนใหม่ๆเกิดขึ้นธุรกิจที่ครอบครองโดยในทุนเนี่ยก็เป็นธุรกิจเดิมๆถูกไหมฮะผมว่านักลงทุนน่ะหลายคนก็สนับสนุนแนวคิดของผมนะคือเราต้องการการแข่งขันที่เป็นธรรมใช่ไหมแล้วการแข่งขันที่เป็นธรรมมันเปิดโอกาสให้กับคนที่มีไอเดียมีทุนใหม่ๆเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาคนที่ไม่ชอบผมก็คือว่าในทุนที่ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองในทุนที่พยายามที่จะใช้เครือข่ายอุปถัมภ์ของตนเพื่อค้ำยันการยึดกุมทรัพยากรการกินรวบของตัวเองซึ่งผู้ว่าก็ต้องพร้อมที่จะถูกเปรียบถูกปะจะให้ใครทุกคนมารักโดยเพราะในทุนที่เอาเปรียบสังคมมารักเราผมคิดว่าประชาชนคงไม่ต้องการผู้ว่าแบบนั้นหรอกถ้าคุณวิโรจน์ได้เป็นผู้ว่าครับมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีเลยไหมจะดูเดือดเลือดพล่านไหมจะประชุมราชการแบบผมว่ามันไม่ได้ดุเดือดนะคืออย่างนี้คือผมเรียนตรงๆแบบนี้นะคุณอยากเห็นผู้ว่าที่รู้ทั้งรู้ก็น้ำท่วมปากไม่พูดอะไรเลยหลับตาข้างเดียวเดี๋ยวมองไปทางอื่นไม่มองทางนี้แล้วก็ปล่อยให้คนกลุ่มนั้นหาผลประโยชน์แบบเดิมเอางบประมาณที่เป็นภาษีของเราไปประเคนให้คนเหล่านั้นเหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอแล้วก็บอกประชาชนว่าสวัสดิการเราทำให้คุณไม่ได้นะเราทำดีกว่านี้ไม่ได้เพราะเค้กมันก้อนเล็กแล้วผมเรียนตรงๆอย่างนี้ด้วยนะว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะร้อยละ80 90มาจากข้าราชการซึ่งเขาทนไม่ไหวแล้วซึ่งเขาทนไม่ไหวกับระบบที่มันไม่มีธรรมาภิบาลน่ะก็ส่งข้อมูลมาให้ผมว่านี่คือความไม่เป็นธรรมที่อยากให้คุณวิโรจน์แก้ให้ได้นะและเป็นกำลังใจให้ผมเลยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครผมว่าร้อยละ99ต้องการผู้ว่าที่พร้อมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับเขาในการทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่โอนอ่อนผ่อนตามกับสิ่งที่เขาตะขิดตะขวงใจมีข้าราชการคุยกับผมเรื่องค่าขยะเขาบอกว่าถ้าผู้ว่าไฟเขียวให้เก็บได้อย่างถูกต้องเขาก็พร้อมเก็บอย่างถูกต้องถ้าผู้ว่าไฟเขียวให้เขาปรับไซต์ก่อสร้างที่สร้างเลยกำหนดสัญญาแล้วไม่ยอมทำให้เสร็จสักทีเขาก็พร้อมปรับถ้าผู้ว่าไฟเขียวให้เขาจัดการกับนายทุนที่เอาที่ดินใจกลางเมืองย่านธุรกิจไปซอยย่อยทำเป็นที่ดินตาบอดแล้วแบ่งให้บริษัทลูกถือครองไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวแล้วล้อมรั้วลวดหนามเพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินถ้าออกข้อบัญญัติใหม่เขาก็พร้อมบังคับใช้คือมันสำคัญว่าข้าราชการหลายคนที่เป็นข้าราชการน้ำดีเขารู้ทั้งรู้ครับแต่เขารอแค่ผู้ว่าที่กล้าหาญที่จะแบ็กอัพเขาเท่านั้นเองงั้นผมเลยไม่กลัวเลยความแตกต่างระหว่างคุณนิโรธกับผู้สมัครหลายๆท่านส่วนใหญ่เขาจะโชว์ออฟเขาเนี่ยจบนั่นจบนี่มีความรู้ในเรื่องอะไรแต่อะไรที่ผมใช้คำว่าเทคนิคเชียนแล้วกันครับคือเหมือนกับเขาสามารถใช้องค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมาบริหารจัดการเมืองครับตรงเนี้ยคุณนิโรธต่างจากเขาที่ผมมาผมอยากคุยว่าคุณนิโรธชูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของความไม่เท่าเทียมเรื่องของความที่ว่าปัญหาต่างๆมันแก้ไขได้แล้วก็พร้อมชนทุกสิ่งคุณคิดว่าคนกรุงเทพไม่มีความรู้เหรอคนกรุงเทพไม่มีคนเก่งเหรอครับถ้าพูดถึงเรื่องขยะโอ้ผมไปคุยกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่หลายแห่งทุกคนมีองค์ความรู้อยู่เต็มไปหมดเลยกรุงเทพขาดคนเก่งไม่เลยกรุงเทพขาดเทคโนโลยีเหรอฮะไม่เทคโนโลยีในการจัดการกับขยะมันถึงแล้วครับคนเก่งก็มีภาคีเครือข่ายในการจัดการเรื่องขยะก็มีองค์ความรู้เต็มไปหมดตกลงแล้วกรุงเทพขาดองค์ความรู้หรือขาดความกล้าที่จะจัดการกับโครงสร้างและใจกลางของปัญหาล่ะผมว่ามันสำคัญที่ตรงนี้นะผมไม่เคยเชื่อเลยครับว่าไอ้ทางเท้าที่มันไม่เรียบอ่ะมันเกิดจากการขาดความรู้ทางด้านวิศวกรรมอ่ะเพราะว่าการทำทางเท้านี่คืองานวิศวกรรมขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วนะงานขั้นต่ำที่สุดแล้วนะมันไม่ใช่อาคารสูง50ชั้นหรืออุโมงค์ลึก20 30เมตรนะแค่ทำให้มันเรียบแต่ใช่มั้ยแล้วทำไมทางเท้าหน้าห้างมันเรียบได้ล่ะสเปคเดียวกันวัสดุเดียวกันราคากลางเหมือนกันน่ะตกลงมันอยู่ที่องค์ความรู้เหรอไม่หรอกมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ความตรงไปตรงมาในการจัดการถูกไหมมีทีมรองผู้ว่าในใจบ้างไหมครับรองผู้ว่าที่ผมหมายมั่นปั้นมือเอาไว้มากๆก็คือรองผู้ว่าที่จะเข้ามาทำนโยบาย no wrong door คือไม่มีประตูไหนที่ผิดเวลาที่คุณมาติดต่อกรุงเทพมหานครคุณจะเจอแบบนี้อ๋อคุณมาช่องผิดนะคุณไล่ประชาชนให้ไปติดต่อพอไปที่หน่วยที่2บอกไม่นะคุณผิดขั้นตอนแล้วก็ต้องไปที่หน่วย3พอไปหน่วย3ไล่กลับมาหน่วย1ถูกมั้ยผมว่าต้องมีรองผู้ว่า1คนที่ได้รับมอบหมายอำนาจในการประสานงานทั้งหมดเพื่อทำให้การแก้ปัญหาของประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดในเมื่อมาที่1555ซึ่งเป็น call center แล้วต้องเป็น one stop service ให้ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครแล้วกรุงเทพมหานครสามารถประสานให้ได้มันควรเป็นการประสานงานแบบ G2G ไม่ใช่ไล่ให้ประชาชนไปเดินเรื่องเองอีกต่อไปถ้าคราวนี้อกหักจะไปทำอะไรต่อทำมาหากินเล่นการเมืองต่อหรือทำอะไรผมว่าคงอยู่กับ
พรรคก้าวไกลต่อไปแล้วครับว่ามันคงมีภารกิจเยอะแยะไปหมดที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ดีการแก้ไขรัฐนูลเรื่องแนวคิดประชาธิปไตยก็ดีนะเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าเศรษฐกิจที่ดีมันต้องอยู่ภายใต้ของรัฐสวัสดิการด้วยคือเรื่องนี้หลายคนผมใช้คำว่าเข้าใจผิดเลยดีกว่าคือถ้าเกิดกติกาของเมืองมันไม่เป็นธรรมแล้วเราเชื่อในมายาคติผิดว่าต้องรอให้เศรษฐกิจดีถึงจะจัดสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนได้คุณจะไม่มีทางได้สวัสดิการที่ดีถ้ากติกาไม่เป็นธรรมแบบนี้ไม่ถูกแก้คุณคิดว่าคนตัวใหญ่จะยอมจ่ายเพิ่มไหมไม่หรอกถูกไหมสุดท้ายเม็ดเงินทั้งหมดที่มาจากกำไรมหาศาลก็จะถูกสูบกลับไปที่ในทุนความเหลื่อมล้ำก็เพิ่มสูงขึ้นถูกป่ะแล้วคุณก็จะถูกหลอกเหมือนเดิมว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นยังดีไม่พอยังทำสวัสดิการไม่หรือก็ทำแบบโยนเศษเนื้อข้างเคียงให้ซึ่งมันไม่มีทางได้ถ้าเกิดเราเติมสวัสดิการให้คนมันจะทำให้ทุกๆคนในเมืองเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบางเนี่ยมีรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมสวัสดิการที่ดีจะทำให้เขามั่นคงขึ้นใช่ป่ะอ้าวกำลังซื้อเพิ่มความมั่นใจที่จะซื้อมีพอการบริโภคมันเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดความน่าสนใจในการลงทุนใช่ไหมพอมีการลงทุนเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการจ้างงานใหม่ๆเกิดซัพพลายเชนใหม่ๆเกิดคู่ค้าใหม่ๆถูกไหมสุดท้ายสั้นๆจะพูดอะไรกับแฟนเพจลูกเพจดิจันทำไมเขาจะต้องเลือกคุณนิโรธมาเป็นผู้ว่ากทมของเขากรุงเทพมหานครนะครับถ้าเราจะคิดแค่การบริหารอย่างเดียวโดยที่เราไม่แก้ปัญหาที่โครงสร้างเลยถูกไหมครับลอยตัวเหนือปัญหายอมที่จะให้น้ำท่วมปากหลับตาข้างเดียวกับกติกาที่ไม่เป็นธรรมการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมการที่มีเครือข่ายอุปถัมภ์หรืออภิสิทธิชนกลุ่มหนึ่งได้สิทธิพิเศษเอารัดเอาเปรียบจากเงินภาษีของพวกเราการบริหารภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั้นมันจะไม่มีทางแก้ปัญหาที่รากได้เลยและปัญหากรุงเทพมหานคร20ปีก่อน10ปีก่อนหรือตอนนี้มันก็จะเหมือนเดิมๆอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าก็จะวนลูปอยู่กับเรื่องเดิมๆถ้าอยากให้กรุงเทพเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปตลอดกาลจะได้เอาเวลามาเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆมันต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับการบริหารงบประมาณประจำวันประจำปีไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ต้องเลือกวิโรจน์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับโอเคก็อาจารย์ขออวยพรนะครับให้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ